โอเคปะเรามาลุยกันต่อนะฮะขอกราบสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับขับเข้าสู่กับ Dead Space ภาคที่2นะในพาร์ทที่น่าจะ10ตัวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเรากลับมาอยู่บนยานอิชิวไรครั้งนึงนะฮะหลังจากที่เรียกว่าเราไม่ได้อยากจะต้องกลับเข้ามานะแต่ว่าเห็นนะรันเราต้องมารันการตรวจสอบว่ามีส่วนใดผิดปกติหรือเปล่าระบบพยุงชีพกับแนวถ่วนก็ทำงานอยู่แต่ว่าระบบทำงานหลักออฟไลน์แต่ว่าทุกอย่างออฟไลน์หมดก็ระบบแรงถ่วนดูเหมือนจะซ่อมแซมอยู่ผมต้องกลับลงไปที่ชั้นบิสบอไอชั้นซ่อมแซมนั่นแหละเพื่อเปิดการทำงานไอระบบลากจูงทั้งหนึ่งก็นั่นแหละฮะหลังจากที่เรานั่งรถรางมากันแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับว่าอีตาใช้แมนเขาพยายามไม่ให้ขัดขวางไม่ให้เราไปต่อนะเขาก็ตัดขาดรางเราเราก็เลยต้องเบรกรถรางเพื่อที่จะใช้ระบบลากจูงของอิชิมุระในการน่าจะข้ามไปต่อแหละยังรางของข้ามคุณไม่จำเป็นต้องทำตัวเหมือนแบบไม่แคร์อะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะไอ้แซคอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแค่เปลือกนอกของเนื้อแล้วก็เลือดคุณจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคุณรู้จำได้ใช่ไหมล่ะว่าคุณอยากจะลืมอะไรมันไว้ลืมอะไรลงไปก็ใช่นะสิเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันใครจะไปอยากจำล่ะนี่คือลิฟต์แรกนะฮะที่เราเล่นในภาคแรกแม้แต่กระทั่งไอ้กล่องโถถือว่านี่คือเอาไฟล์เก่ามาใช้เลยเนี่ยคือแบบแม้กระทั่งกล่องเนี่ยก็คือมันก็ต้องใช้ไฟล์เก่าแล้วป่ะวะมันยานเดิมอ่ะคือแบบกล่องเดิมที่เดิมเรามีโน้ตอยู่4แต่ถ้าใช้โน้ตหมด4เราจะเสียงดีไหมนะเราจะไปที่อันพวกนี้ดีผมใช้สัก2แล้วกันโอ้อันนี้คือเล่นสายเทรดไฟก็คือสายกระสุนระเบิดนะฮะโอ้โหเสียงร้องของน้องเขามาแล้วฮะตามหลักมันก็ไม่ควรมีเลยเพราะว่าเราคลีนไปเกือบหมดแล้วนะตอนที่ออกเกือบหมดดิใช่เกือบหมดโอ้ยนั่นแหละฮะเกือบหมดชัดเจนในสุดควบคุมในสุดควบคุมขอต้อนรับอะไรอ่ะเรามีปัญหาจากบนโลนี่ได้รับรายงานไหมเกือบคนงานกว่า100คนตายหมดเลยมันเกิดบ้าอะไรข้างล่างนั่นไม่รู้แหละแต่ว่าดีใจที่เราจะได้แบบนี้ฉันหลับไม่ได้เลยตั้งแต่เราเจออะไรแบบนั้นมาเราต้องทำให้มันหยุดให้ได้
ฉันอยากหยุดมันไม่ไหวแล้วได้โปรดทำให้มันหยุดทีฉันทำไม่ได้ก็แค่เอายาให้คุณนะฮะนอกจากนั้นฉันทำอะไรไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีใครพยายามจะหาบ้างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนจะไม่มีใครบอกอะไรเลยไม่มีใครบอกอะไรได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโหผ่าร้ายสายดีทางที่มันเป็นทางเดินโล่งตรงนะแต่ผมกลับรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเลยอุ๊ยไม่น่าเลยเดินตรงและยาวแล้วมีไอ้สแตติสให้เราเก็บด้วยเออฮะมันเหมือนมีตัวอยู่บนยานเออผมรู้แล้วผมเจอหน้ามันแล้ว
โอเคขึ้นนี่แหละตอนเนี้ยโอเคนี่มันโอเคปลอดภัยละไอ้เพ่มันไม่ปลอดภัยเลยแต่ว่าโอเคผมจะผ่านไม่ได้อ๋อนี่ไงระบบรถรางเฮ้ยเออตกใจโอ้โหเราต้องเข้าไปลึกขนาดขนาดนั้นแล้วฮะตอนนี้กระสุนปืนพกไอ้ปืนกลเราจะหมดแล้วต้องการเจอช็อปเร็วๆนี้ฮะบอกเลยคำเตือนชั้นบำรุงไม่ปลอดภัยเพราะว่ายังคลีนอัพไม่เสร็จโอเคเป็นการเตือนอ้อมว่าเจอแน่ๆฮะโอเคเราเจอกับตู้ช้อปปิ้งนั่นเองซื้อยาคูนาเรรู ไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นไปที่นี้ขนาดละมีใครอีก2แม็กแล้วก็ปืน6เอ้ยปืนนี้หมดยังครบแล้ว2แม็กอันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันอันนี้เอาไว้เถอะแล้วก็ไปลงที่ก็เราเข้ามาถึงชั้นไม่ใช่ถึงตักทางเข้าของชั้นวิศวกรละนี้เราก็น่าจะต้องไปต่อที่ลิฟต์อันนั้นนี่มันเหมือนตัวเบนช์ไม่ใช่เหมือนนึกว่าเบนช์เก่าโอ้โหห้องนั้นภาพยังติดตาชัดเจนมีตัวเบนช์ให้ด้วยบวกแน่นอนฮะในเมื่อเรามี6โหนดใช่ไหมงั้นเราจะไปที่อันนี้ก่อนเลยแล้วกันเพื่อที่เราจะได้เลือดกลับมาหลายๆขีดไปก็ลองจะพูดว่าต้องมีการฆ่าเชื้ออีกแล้วเหรอแล้วไอ้ฆ่าเชื้อครั้งล่าสุดที่เราเจอคือนี่คือคนที่อาการไม่ใช่หลอนนะฮะคือภาพมันจำติดตาครับ
พราะว่าราคาเชื้อครั้งล่าสุดจากภาคที่แล้วคือตุ้มตามตุ้มตามลงมาใส่หน้าเลยโอ้โหเฮ้ยมาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โมันจะบอกว่าโอเคมาเลยนี่อีกจะหมดแล้วเนี่ยปืนอ่ะจะบอกว่าเมื่อกี้ไอ้ตัวสุดท้ายอ่ะหลอนจริงเว้ยคือแบบกระตุกเลยเว้ยซีโร่เกรวิตี้ฮะตรงนี้เป็นไหนต่อลงเหรออ๋อเซนทริฟิวคือการปั่นเวียงอ
ทำไมล่ะอ๋อนี่ไงแท่งพลังงานยังไม่สมบูรณ์หรือเปล่าอ่าฮะมันจะเป็นพัซเซิลด้วยครับอือหือเอาหมดเลยดิทุกเม็ดอันนี้วนมาอันนี้ข้อเลี้ยวนี่ต้องเลี้ยวขึ้นแน่นอนอะไรมันลอยผ่านหน้าผมไปเมื่อกี้อันนี้โอเคแล้วก็หมดยังนะน่าจะหมดแล้วมั้งโอ้ยมันไข่กันนึงเดี๋ยวไม่ใช่นี่หมวกบินเพเวตี้ทำงานแล้วฮะตีก็คือใช้การปั่นเหวี่ยงรอบแกนนะฮะมันจะก่อให้เกิดสนามพลังในการดึงแรงดึงดูดเกิดขึ้นนะฮะก็เรียกว่าอาจารย์ถ้าจบภารกิจตรงนี้ไปเพราะเราไม่ได้ไปไหนต่อนะทีนี้เราก็น่าจะต้องกลับไปที่ห้องควบคุมหลักตรงนั้นเพื่อใช้สัญญาณลากจูงแน่ๆเลยขอเซฟทีนึงรู้สึกใจคอไม่ดีว่ะเหมือนออกไปข้างหน้ามันจะแบบมีซัมติงว่ะพร้อมนะฮะโอ้โหไอตัวนี้อีกแล้วมันเล่นภาพความทรงจำกับเราฮะเอลลี่ผมกำลังกลับไปที่ต้นรางก็ผมจะเอ้ยเดี๋ยวฉันจะตัดการเชื่อมต่อจากตรงนั้นนะอย่าผมไม่กล้าพูดอะไรต่อเลยว่ะเฮ้ยคุณเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมอ่าฮะก็ยังคงเล่นมุกเดิมนะฮะไอแซคสตรอสเริ่มจะทำให้ฉันกังวลละคุณฟังนะคือแบบสตรอสมันไม่มีอยู่จริงเข้าใจไหมนายต้องเอาไอ้นั่นลงนะซอสเอลลี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเชยมันเอาอะไรแทงกันไหมเนี่ย
แอร์คงไม่ต้องการแล้วมั้งเอาจริงคือแบบเราไม่น่าได้ออกไปภารกิจเล่นนอกยาแล้วล่ะคือแบบสตอร์นี่คือเหลือเหมือนเริ่มอาการเริ่มเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบว่าเมื่อกี้เหมือนเขาหยิบไขควงขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือผมอ่านไม่ทันนะแล้วแบบใจคอไม่ดีอ่ะจำได้ว่าชั้นนี้มันมีนี่ขายของอ่ะโอ้เหลืออยู่แม็กเดียวฮะซื้อก่อนพอหรือยังนะขอได้อีกหนึ่งกับปืนกล2 3 4น่าจะพอละโอเคต่อโอเคลงไปนู่นโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่พี่ผิดคิวผิดคิวเหมือนพี่จะเลี้ยวผิดที่อ่ะโอ้แจ็คมันเจ็บมากเลยไอ้บ้านั่นแทงฉันเกิดอะไรขึ้นโอเคขึ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อบอกทีว่าแผลไอ้แผลเนี้ยมันต้องเวิร์กผมจะถึงแค่นั้นพอถึงนั้นเดี๋ยวจะใช้แรงโน้มถ่วงในการลากจูงอันนั้นข้ามไปให้แล้วก็เหมือนจะมีเนี่ยคำเตือนมีอะไรขวางทางขวางทางอยู่ข้างหน้าเมดิคอลเบย์ถึงเมดิคอลเบย์เรียบร้อยโอ้โหดีชูละเมดิคอลเด็กไอแซคดีที่มันเป็นที่สุดท้ายของฉันเลยนี่ว่าโอเคเอาเลยไอแซคอย่าอายเลยอย่าเขินอายเลยไปเลยฮะเมดิคอลเบย์นะฮะใครมันเอาลูมิโนมันต้องปาดอะไรแบบนี้เนี่ยถามจริงเกินอ่ะฮะอ
ครั้งล่าสุดที่เราสู้กันในห้องเนี่ยมันเป็นไอตัววิ่งเร็วนั่นน่ะจำได้ปะจะออกมาก็ออกมาจะได้ทำทีเดียวอยู่ดีๆมันกลายเป็นทีมไซเบอร์พังเฉยอะเราต้องเข้าห้องนี้ไอแซคนี่ฉันเองฉันคิดว่าฉันอยากจะคุยกับคุณให้ได้เลยแต่ว่าขอโทษทุกอย่างนะฉันอยากจะคุยกับคุณให้ได้ดูเหมือนทุกอย่างมันจะเริ่มต้นแล้วก็จบที่นี่แหละเรื่องราวทั้งหลายแหละไม่อยากจะให้มันจบแบบนี้เลยอยากจะเจอเธออีกครั้งจริงนะคุณแล้วก็จะรักตลอดไปนี่น่าจะเป็นที่ที่นิโคเขาอัดภาพไว้ก่อนเขาตายแหละคิดว่านะเพราะนี่น่าจะเป็นห้องทำงานของนิโคจะเอาให้อิ่มเลยดิเขากะเอาให้เราอิ่มเลยเนี่ยที่บอกให้อิ่มคือหมายถึงว่าแบบความทรงจำของภาคแรกอะI'm
ตัวไปไหนแล้วอ่ะจำได้ผมเห็นอีกตัวนะน่าต้องเริ่มทิ้งอะไรบางอย่างแล้วนะทีนี้เราต้องไปตรงไหนต่อนะอุ้ยตรงไหนอ่ะถือว่าโอเคนะตอนนี้รู้สึกว่ายาจะสำคัญมากบอกเลยกระสุนนะไม่ค่อยสำคัญละเฮ้ยเดี๋ยวกระสุนเราเหลือเท่าไหร่เนี่ยลืมดูอ่าฮะปืนหลักแทบไม่เหลือแล้วต้องใช้ปืนกลบ้างละเท่าไหร่นะ150นัดป่ะตอนนี้จุดใจฮะบอกเลยตอนนี้เราต้องมาใช้ปืนนี้บ้างนะเพราะว่ากระสุนมันเยอะมากเลยคุณจะไม่ทางหาศพเพนเจอร์หรอกไม่มีทางได้ก็บอกมาฉันจะไปลงกับทุกคนนี่เป็นการลองพยายามทำอะไรอีกสักครั้งหนึ่งใช่ไหมล่ะหรือว่าคิดว่ามีพวกมันเปลี่ยนฉันไปแล้วก็เอาร่างฉันไปทำบ้าทำบออะไรไอ้พวกนี้เขาบอสนั่นน่ะก่อนอื่นผมว่าเราไปขายของก่อนเพราะว่ามันเต็มเราจะได้มีพื้นที่ในการจัดสรรทรัพยากรนะฮะอย่างเช่น
เอาไว้ก่อนยาผมว่าไม่ขายละยาน่าจะพอแล้วป่ะ4แม็กเอ้ยยังขาดอีก2แม็กไปต่อกันอีกหน่อยแล้วกันเข้าสู่สภาวะไหลแรงนุ่มพวงอีกแล้วสิ่งที่กั้นระหว่างเราอ่ะจริงๆแล้วมันก็อยู่ในทุกความทรงจำมันแหละเบื้องหลังประตูของการเดินทางคุณก็รู้แต่คุณน่ะทำลายผมไม่ได้หรอกทำไมคุณถึงพยายามจะต่อต้านมันล่ะทั้งที่จริงๆมันเป็นความผิดของคุณถูกพังใช่ไหมมันให้แต่กระสุนเนี่ยเยอะมากออกจากสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเออมาอีกแล้วดิหมุกเดิมโอเคเอาละเราน่าจะมาถึงชั้นอันนี้แล้วไม่ใช่เขาใช่ไหมโอ้โหออกไปออกไปอย่าทำงั้นอย่าทำงั้นไม่
เคเหมือนจะไม่ให้เราเที่ยวเดินเที่ยวเล่นเหมือนเดิมละเฮ้ยได้ยินเสียงนะมาจะมาก็มาเลยได้ใช้ยาคุ้มทีเดียวมาเดี๋ยวดิคือเราต้องไปสั่งการที่ห้องควบคุมห้องกัปตันอ่ะเอาง่ายง่ายเอลลี่ผมกำลังจะไปถึงห้องกัปตันแล้วนะเดี๋ยวผมจะจัดการให้ก็ดูเหมือนว่าไอ้ที่แปลงเวียงมันจะทำงานได้ดีมากเลยเอาล่ะเตรียมพร้อมนะโอเคฉันรอสัญญาณนายเลยทำไมล่ะให้โฮโอเคระบบลากจูงสถานน้ำพุทำงานเรียบร้อยโอเคกลับมาได้แล้วไปเลยไปเลยเลยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปคลาร์กบ้าเลยไอ้พลังงานไอ้สารพลังที่นายเปิดอ่ะมันจะทำลายจาวนี้ทั้งหมดเลยโอ้โหกำลังจะไปไหนแซกคุณคิดว่าคุณจะหนีพ้นกันเถอะไม่รู้แหละไม่รู้ว่าคุณเป็นใครการดีตัวจะเริ่มต้นในสามสองหนึ่งดีตัวได้เราต้องมาขับหรือเปล่าโอเคผมกำลังไปเอลลี่คุณทำได้ไหมไอ้แซกเราข้ามทางมาแล้วแต่ว่าเหมือนจะแปลกๆอยู่จากนี้อย่าขึ้นดูนะเอลลี่ซอสใจเย็นเอาไอ้ไข่ควงนั้นลงซอสไม่เชี่ยเลยสองคนนั้นมันทำอะไรกันอีกแล้ววะคำเตือนมีการกระเทือนเกิดขึ้นระบบนำทางล้มเหลวระบบนำทางล้มเหลวคำเตือนบ้าเลยเหมือนเตรียมตัวแปลงกระแทกไอแซคถึงเงินเปล่ายังอยู่ไหมรู้ถูกแต่ไอแซคอิชิมุระเป็นยานที่ดีมากเลยแล้วก็ดีใจที่ได้ขึ้นไปงานที่นั่นคุณทำให้ฉันน่ะได้แบบจมอยู่กับมันจริงนะคุณมันทำให้ฉันตายเออฮะไอแซคโอเคมันน่าจะโอเคสัญญาว่ามันจะไม่เจ็บมากเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าทำซอสแค่เอาเข็มมาจิ้มเข้าไปในตาซอสบ้าเลยเหมือนว่าผมจะต้องรีบไปช่วยสองคนนั้นแล้วแหละดราม่านี้คำเตือนถึงพนักงานทุกกะโอเคเราเจอจุดเซฟแล้วฮะ
งั้นก็คงเดี๋ยวจบพาร์ทนี้ไว้เพียงแค่นี้นะยาวกันโหลากยาวจริงนะจากขึ้นยานจนถึงเรียกว่าน่าจะระเบิดยานแล้วมั้งเพราะว่าเราข้ามฝั่งนู้นมาได้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราคงต้องรีบไปเคลียร์ช่วยทางเอลลี่กับสตอร์กันช่วยเอลลี่ดิเพราะว่าสตอร์เหมือนจะเอาเข็มไม่เข็มดิเขาเรียกว่าอะไรสูไรเวอร์ไขควงเออแบบไม่รู้ทะเลาะกันนี่นะโอเคขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมาถึงตรงนี้ฮะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้แล้วกันครับสวัสดีครับผม